ตำรวจชุดสืบสวนภูทรสุขโขทยัยร่วมกับตำรวจภูทรศรีสัชนาลายัยจับกุมหญิงอายุ41ปีภายในบ้านพักเลขที่26หมู่6ตำบลศรีสัชนาลายัยอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยหลังสืบทราบว่าเป็นผู้ว่าจ้างชาวบ้านเปิดบัญชีมา้า จากการตรวจคน้นมีของกลางคือโทรศัพท์มือถือ6เครื่องซิมการ์ดส1ซิมกล่องโทรศัพท์มือถือ5กล่องสมุดบัญชีธนาคาร8เล่มพร้อม ATM 14ใบรวมถึงสมุดจดเบอร์โทรศัพท์และกระดาษจดรหัสผ่านบัญชีธนาคารอีก7แผ่นด้วยกันก็ยึดไว้ตรวจสอบและควบคุมตัวไปสอบสวนเพิมเ่มเติมที่สถานีตำรวจค่ะ ผู้ต้องหารายนี้พฤติกรรมก็คือจะไปจ้างคนที่เดือดร้อนต้องการเงินให้ไปเปิดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM ให้ค่าจ้างรายละ2,000บาทนะคะจากนั้นก็จะส่งต่อบัญชีนี้ไปให้กับแก๊งเว็บพนันออนไลน์แต่ว่าขายให้พนันออนไลน์เนี่ย7,000บาทตำรวจก็สงสัยรับติดต่อพูดคุยรวบรวมหลักฐานก่อนขอหมายจับแต่เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ